คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้พาเพื่อนมาดูบรรยากาศถนนต้นตาลวันนี้ตรงกับวันที่6ตุลาคม2565ที่นี่คือบ้านโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษและเราจะพาเพื่อนๆเลาะดูบรรยากาศสองข้างทางในเขตอบต.โคกจานเนาะว่าเทศบาลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษสองฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นตาลป่าข้าวแล้วก็มวลน้ำมวลน้ำก็ยังไม่หมดเด้อพี่น้องเด้อในแต่แถวต้นตาลนี่นะหอยเชอรี่ก็ขึ้นมาไข่สีชมพูเต็มเงาต้นตาลบนเลยพี่น้องชาวบ้านก็จะออกมาหาเก็บปลอกหอยเชอรี่เอาไปขายกันเพราะว่าตอนนี้เขารับซื้อหอยเชอรี่เยอะมากนี่เห็นปะนี่ใครบอกหอยเชอรี่สีชมพูเลยพี่น้องบางต้นก็จะมีบอกหอยอ่ะมันตายขึ้นไปสูงสีเลยเขามาเก็บไปเป็นกระสอบเลยพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านโน่นแดงโน่นม่วงอบต.ทุ่งชัยวัดป่าพิมลมังครามก็คือระดับน้ำก็ยังเยอะอยู่พี่น้องทางเขาก็น้ำท่วมเข้าสังเกตเบิ่งน้ำมันไหลตลอดอันนี้จะเป็นป่าเขาเลยพี่น้องยอดเขาก็โผล่ขึ้นมาแน่อยู่คิดว่าคือสีนาวบนเลยนะพี่น้องเอ้ยน้ำไหลนะน้ำไหลไปมาก็จะเห็นหอยเซอร์รี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านบูยาวบ้านบูยาวตำบลก้วยกว้างอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษบ้านบูยาวบ้านขามใหญ่ในยุคฝั่งนี้น้ำหลายเต็มทุ่งแต่นี่คือทุ่งใหญ่ของบ้านโคกจานเด้อรับน้ำเต็มๆเลยขณะที่ขี่รถอยู่ก็ไม่ได้มีรถสวนไปมาเด้อพี่น้องเด้อขี่รถแบบว่าช้ามากเลยนะ20อะไรเพราะว่าถนนบ้านเรามันกว้างมากเห็นบ่เลนมอเตอร์ไซค์อ่ะขี่รถเก่งได้อีก1คันคุณน่ะขนาดเลนมอเตอร์ไซค์ได้ป๊าดได้หลายบ่มีแต่ต้นอ้วนเนาะหอยเซอรี่มีต้นหัวป๊าดใหญ่คือบ่อหอยปั้งเลยอันนี้บ่อหอยเซอรี่ด้วยเนาะพี่เนาะเซอรี่คือมันใหญ่แท้ใหญ่กว่านี้ก็มีตัวป๊าดสิเบิ่งออกบ่ เห็นแถวบ้านเขารับซื้อรับซื้อบ่อ่านนะก็ได้ออเดอร์จากกรุงเทพมาเพิ่นพากันไปหากันจนว่าป๊าดเป็นจํานวนเบิดดูไข่เบิ่งไข่มันในต้นตาลพี่น้องสีชมพูกลางคืนมันก็สีใจขืนต้นบักตาลหอยเชอรี่นี่เก่งมากเลยนะมีตัวหน่วยใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยหอยเชอรี่เห็นไหมไปหาเชอรี่ป๊าบเป็นตะมวนแต่นี่เขาก็มาตกปลาบางคนก็ตกป้าบางคนก็ยิงป้าบางคนก็มาหวานแหเนาะหวานแหป้าเออจมูกเสียงใครร้องอ่ะเขาตกน้ำหรอไม่ใช่เขาไปหาปลาเขาร้องกันอยู่ในทุ่งนาเพราะว่าอย่าขี่รถเข้าใกล้ต้นไม้เกินไปนะเพราะว่างูเหี้ยวเขี้ยวกระปอมขึ้นไปเกาะ อยู่บนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องเนาะนี่ทั้งพี่เขาน้ำเริ่มยุบเขาก็พ้นน้ำแล้วข้าวก็พ้นน้ำ
อันนี้จะเป็นตาลเนาะตาลต้นตาลอันมีลูกกับมีลูกอันบ่มีลูกกับมีแต่ง่วงมันง่วงตาลแต่เขาก็สิมาหาเอาการมันไปเห็นไม่กลัวนําเด้อพี่น้องเด้อก็เห็นถนนเส้นปรางกู่นะเขามันตัดแล้วก็เอาเขินมาอย่างก้านมันเนาะเอาก้านมันไปทําไม้กวาดนะเพื่อเอาไปทุบแล้วก็เศษมันนี่ทางนี้น้ํายุบแล้วข้าวก็เหี่ยวตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันปั๊มน้ำมันต้องบางโบกย่านพี่น้องปั๊มน้ำมันแล้วก็เข้าเขตบ้านโคกยางเดี๋ยวเราก็จะไปดื่มกาแฟบ้านโคกจานเนาะนี่บ้านโคกจานมีปั๊มน้ำมันนี้นะแต่ยังไม่มีปตท.นะจ๊ะอเมซอนก็ยังไม่มีเขตนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัดคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีปตท.มาเปิดแล้วก็ร้านกาแฟเซเว่นอะไรตอนนี้เข้าสู่เขตหมู่บ้านถนนก็จะประมาณนี้พี่น้องไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่ณเยื้องๆหน้าวัดพญานาคหรือวัดป่าศรีมงคลรัตนารามตรงนี้น้ำก็จะท่วมเนาะพี่น้องนี่น้ำมันหมุนวนข้างล่างนั่นน่ะตรงเสาไฟฟ้าเห็นบ่แล้วมันก็จะข้ามไปข้ามมาอยู่ตรงฝั่งนี้เนี่ยเพื่อจะลงห้วยว้าด้านหน้าก็คือน้ำท่วมมอเตอร์ไซค์ขับก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังกับรถเล็กฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เขาถมที่เพื่อสร้างโรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นบ้านแสงคูณเนาะพี่น้องเนาะเป็นบ่อระดับน้ำครับคุณท่านคือทอกันเลยวันนี้ตรงกับวันที่6ตุลาคม2565วันพฤหัสเนาะพี่น้องเนาะอากาศก็เริ่มเย็นนะลมเหมือนคือลมหนาวนะมาแล้วต่อไปน้ำก็คงยุบลงเร็วอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดพญานาคแล้วก็บ้านสิมอ่ะตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษทางเข้าวัดป่าศรีมงคลรัตนารามด้านหน้านี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านแสนคูณบ้านแสนคูณครับรับน้ำก็เต็มไปหมดเลยฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้วยว้าเนาะห้วยว้าน้ำลงไหลห้วยว้าเราก็ไปห้วยสำราญเข้าเมืองศรีสะเกษด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเนาะโรงเรียนทุ่งศรีน้ำก็ยังเยอะอยู่เราก็พาเพื่อนๆมาดูตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนัดคลองถมทุกวันเสาร์เนาะพื้นที่จัดตลาดนัดก็ยังท่วมอยู่นะท่วมสูงอยู่ตรงนี้เขาถมที่เป็นลานกว้างนะแต่น้ำก็ยังถึงพี่น้องน้ำท่วมเบิร์ดยังพันโหลดเด้อด้านหน้าก็จะเป็นอบต.เนาะอบต.โคกจานเทศบาลโคกจานเรากำลังจะข้ามลำห้วยว้าไม่เห็นบ่ลำห้วยว้าด้านหน้าลำห้วยว้าน้ำก็ยังไหลแรงอยู่นะน้ำไหลแรงไหลดวงไหลดวงเดี๋ยวให้เพื่อนๆซูมให้เพื่อนดู
็จะไปวัดพิมลมังคลามแล้วก็ไปทุ่งเมื่อกี้นี่แหละทุ่งต้นตาลน่ะแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเลยเข้าไปนู่นต่อวังหงวังหินไปเมืองศรีสะเกษจ้าจำเป็นก็ไม่อยากมาอยู่แถวสะพานนัตยานพี่น้องอยากให้ต้องอยู่อบตพวกอย่างตอนนั้นที่เราเห็นวิวสวยๆเคยมาถ่ายเพื่อนดูตรงหน้าก็เป็นน้ำไปหมดเลยนะข้างหน้าก็เป็นวัดหนองหวายห้วยวะวัดหนองหวายห้วยวะก็คือน้ำท่วมหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นลานที่เขาหมอลงมาลามมาแสดงอะเนาะท่วมหมดจ้าจากนั้นเราก็จะมาแวะร้านกาแฟในบ้านโคกจานมาดื่มกาแฟอร่อยอร่อยพี่น้องนี่ดูออร่านี่เราดื่มกาแฟเสร็จแล้วเนาะเราก็จะกลับบ้านจ้ามีลูกค้าโทรมาจะทำผมดูจากกล้องวงจรปิดแล้วน่าจะเป็นสมเก่งนะอุ้ยตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องทิศตะวันตกของบ้านโคกจานเขาเกี่ยวข้าวแล้วก็ได้บรรยากาศตากข้าวอุ้ยมีความสุขจังเลยอ่ะดูสิมีความสุขมากสีเห็นไหมสีเห็นวันนี้วันที่6ตุลาคม2565เนาะพี่น้องเนาะคือต้องพูดน้ำท่วมห้วยว่าวัดป่าหนองหวายนะแต่ทางนี้ข้าวสุกได้เกี่ยวแล้วดูเห็นบ้างข้าวแบบน่ามากสวยมากแถบนี้จะเป็นทางผ่านของเครื่องบินพอดีเลยนะเส้นทางเครื่องบินอะกรุงเทพอุบลแล้วก็อุบลไปภูเก็ตอะไรเงี้ยเนาะสวยงามมากเห็นเรามีความสุขมีความสุขเปล่าพี่น้องอุ้ยนี่จะเป็นข้าวขาวหอมมะลิเห็นบอกนี่แล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวเลยพี่น้องด้วยข้าวผูกไปตรงลำห้วยว้าอุ้ยสวยมากได้บรรยากาศตากข้าวแล้วเลิศสวยมากแล้วมีความสุขมากเห็นไหมได้บรรยากาศตากข้าวแล้วพี่น้องน้ำท่วมแป๊บเดียวก็ยุบแล้วทางนี้เขาแก่เกี่ยวเขาได้ตากข้าวแล้วคอนกรีตบ้านเราก็มีประโยชน์เนาะสวยขนาดนี้นี่ขึ้นมาสวยมากเดี๋ยวโอเคจะเป็นข้าวเหนียวเนาะที่แก่แล้วที่เขียวๆนี้จะเป็นข้าวขาวหอมมะลิข้าวหวาน
ไฟแสงเดี๋ยวเหมือนกับสิแข่งขันกันใหญ่ได้ป่ะสายพันธุ์ข้าวขาวหอมมะลิไวแสงข้าวอายุสั้น3 เดือนก็เก็บน้ำท่วมตรงนู้น